สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เยลี่ได้ปลาบูมานะคะพี่น้องค่ะเยลี่ได้ปลาบูมามันจะตัวพอดีพองามนะคะพี่น้องตัวพอดีพองามเลยนะคะยังเป็นอยู่เลยพี่น้องเป็นยังดินอยู่นะคะเยลี่จะมาทำการหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเขาสิมักแสบๆหนึ่งนะคะหนึ่งกินกับแจ่วก็เกลือเทศแสบๆนะคะแล้วก็ผักเยอะๆนะคะก็ฉันกับเจี๊ยตัวหนึ่งก็เอาไปตากแดดเดียวนะพี่น้องเนาะนะคะสดๆใหม่ๆนะคะยังดิ้นอยู่เลยนะคะยาสิผ้ามาทำสะอาดนะคะพี่น้องมาต้มส่วนหนึ่งจะมาต้มส่วนหนึ่งจะเอามาแดดเดียวแล้วก็นึ่งนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกับรายละเอียดนะคะมาเบิ่งกันพี่น้องว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินนะคะมื้อนี้นะคะตัวนี้หมักแล้วนะคะปลาบูแซ่บข้าวเหนียวร้อนๆผักเยอะๆนะคะส่วนนี้ก็หมักแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องพร้อมนึ่งนะคะส่วนนี้ก็คือเราจะเอาไว้ต้มสมพี่น้องต้มสมใช้ผักกระแยงนะคะเนี่ยปลาบูต้มสมใช้ผักกระแยงนะคะส่วนนี้นะคะส่วนนี้เราก็จะเอาไว้นึ่งนะคะเดี๋ยวมากินน้ำย่อยนะคะพี่น้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับรายละเอียดค่ะส่วนนี้ยาจะเอาไปนึ่งนะคะพี่น้องหมักแล้วเรียบร้อยนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีนะคะเอาไปนึ่งนะคะส่วนนี้รายละเอียดจะเอาไว้ต้มส้มพี่น้องต้มส้มผักขะแยงนะคะปลาบูต้มส้มผักขะแยงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินมาชิมกับรายละเอียดนะคะต้มส้มปลาบูใส่ผักขะแยงนะคะสูตรน้ำโกโก้สมุนไพรบ้านเฮานะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายค่ะนี่นะคะรายละเอียดจะพามานึ่งปลาบูแจ่วมะเขือเทศนะคะพี่น้องนึ่งปลาบูแจ่วมะเขือเทศนะคะเครื่องแจ่วบักเขือเทศก็มีแค่นี้แหละนะคะพี่น้องเช้านี้ที่อุบลราชธานีนะคะมากินนึ่งปลาบูแจ่วมะเขือเทศกับบรรยากาศบ้านสวนนะคะนะคะนี่นะคะตรงนั้นก็คือสวนที่ละเอียดเริ่มจัดแล้วนะคะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆนี่อากาศดีมากๆเลยนะคะต้นไม้ก็สดชื่นสีเขียวนะคะเพราะว่าได้รับการดูแลปรับปรุงแล้วก็รักษาเนาะโดยการใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะคะนี่ก็มะเขือนะคะเขือผักแตงผักบุ้งบวบเลี่ยมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะพี่น้องตัวนั้นก็จะเป็นไม้ประดับนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะทางนี้ก็มีนะคะนี่พี่น้องต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะกับบรรยากาศตอนเช้าๆทางนั้นก็มะเขือเทศมะม่วงหาวมะนาวโห่กล้วยมะนาวแป้นนะคะมีดอกแครมีมะละกอมีพะอิตูพักสะระแหน่นี่ก็คือพันขนุนนะคะขนุนพันดีนะคะนี่ก็คือสะระแหน่ผักสลัดของเรานะคะกับบรรยากาศบ้านสวนเดี๋ยวมากินนึ่งปลาบูกับยายละเอียดเช้านี้ที่โบราณธานีกันนะคะ
ดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องป้อมปลาที่ถูกต้นหนึ่งข้าวบูเสร็จแล้วนะคะพี่น้องแก้วบักเขือเทศแซ่บๆนะคะแถมด้วยส้มตำรสชาติพิจัดแซ่บนัวแซ่บนัวอร่อยอร่อยกับรายละเอียดค่ะเช้านี้ที่อุบลราชธานีหนึ่งปลาบูพี่น้องเสร็จแล้วค่ะมากินกับรายละเอียดค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยกับรายละเอียดค่ะเป็นราคาพี่น้องปลาบูตัวใหญ่ๆกินตอนเช้าๆนะคะกับส้มตำแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยมากค่ะมากินมาชิมกับยายค่ะมารายละเอียดก็อยู่ในบรรยากาศบ้านสวนนะคะพี่น้องไปแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นี่ค่ะมาอากาศดีดีลมวอยวอยพี่น้องนะคะลมวอยวอยลมวอยวอยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะมากินพี่น้องหนึ่งปะบูหนึ่งปะบู